ครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจาก web oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มาในหมวดของซาวครับตัวนี้เป็นเอกโอเคอร์นะครับ X91 นะครับไม่ใช่เอกเคอร์นะเมื่อกี้จะพูดว่าเอกเคอร์โอเคอร์นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวดูจากสเปคแล้วนะครับผมลองอ่านหลังกล่องเมื่อกี้นะครับดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเขาบอกว่ามี vibration นะครับ gaming headset ตรงนี้แล้วก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดเกม music เขาบอกว่าหูฟังเนี่ยเป็น soft touch อีกด้วยซึ่งนุ่มอย่างแน่นอนนะครับตัวด้านหน้านี้นะฮะดูกันจะชัดนะครับนี่นะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นค่าสเปค independent ต่างๆนะครับจะเป็น frequency นะครับแล้วก็เป็นขนาดของหูฟังอะไรต่างๆเขาจะบอกตรงนี้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านในอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีสีบอกซึ่งวันนี้ผมนำมาให้ดู3สีด้วยกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันในตัวกล่องเชิญชมเลยครับเย้ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Oker X91 นะครับผมดูดีไซน์กันก่อนเลยนี่นะฮะผมนำมาให้ดู3ตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับผมนี่มาดูตัวดีไซน์กันนะฮะดีไซน์สวยล้ำทันสมัยอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับตระกูล Oker เขาเจ๋งทุกตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมให้ดูผมก็ไม่คิดว่าจะเจอหูฟังที่สวยขนาดนี้โอเคก็ทำออกมาดีไซน์สวยนะฮะตัวนี้ผมพูดเลยนะครับนี่นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านบนกันบ้างด้านบนลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะฮะเรามาดูกันในส่วนตรงนี้นะครับตามสเต็ปแล้วเขาก็จะมีนะครับยี่ห้อบอกตรงนี้รุ่นสูงๆก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นโอเคนะครับด้านบนก็จะมีโลหะครอบแบบนี้นะครับและจะมีสายตรงนี้รอดขึ้นมานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มๆนะครับเอาไว้เวลาใส่บนหัวอะไรอย่างนี้ก็จะนุ่มนะครับบางคนหัวโล้นอย่างนี้นะฮะเมื่อคืนก็เพิ่งดูบอลไปนะครับก็มีนักพากย์นะครับก็จะใส่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรอย่างนี้มันก็จะดูแบบลื่นๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะตลกดูตลกนะครับแต่พอมีอย่างนี้ก็ดีหน่อยด้านในก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับพลาสติกอยู่ด้านบนนะครับมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหูฟังแบบนี้นะครับออกแบบมาถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่นะครับมองกันชัดๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นไฟแบบนี้นะครับดูสวยซึ่งไฟตัวนี้ก็ถ้าปิดไฟจะมองเห็นชัดนะครับชัดมากๆเลยแต่ตัวนี้ก็จะดูลางๆหน่อยเพราะว่าไฟตัวนี้เขาเอาไว้ด้านในมาในส่วนของตรงนี้กันบ้างตรงนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นมีไฟ LED ให้ด้วยตรงนี้นะครับด้านในนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ของเขาที่ดูเหมือนจะเป็นใบพัดหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่นะฮะส่วนตรงด้านบนตรงนี้ก็จะบอกยี่ห้อรุ่นด้วยตรงนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะมีไมค์ให้นะฮะเห็นไหมครับที่ชี้ออกมาตรงนี้คือไมค์ในส่วนของไมค์ตรงนี้นะฮะและในส่วนของสายตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับครอบด้วยชนวนด้านในนะครับและส่วนปุ่มตรงนี้นะครับ vibration นะครับจะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ vibration ตรงนี้และตัวนี้เป็น volume ในการปรับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับปรับได้ลึกนะครับแล้วก็เพิ่มได้สูงนะฮะในส่วนของหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็น soft touch ด้วยนุ่มอย่างแน่นอนนะฮะด้านบนจะเป็นนูนๆขึ้นมานะครับเพื่อให้รับเสียงที่ชัดเจนและมีผ้าบางๆกันตรงนี้อยู่ซึ่งตัวนี้ชัดเป็นหนังยางก็นี่นะฮะลูกให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะซอฟต์มากๆเลยจากที่ผมสัมผัสตอนนี้ก็ซอฟต์นะครับถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนี่กลางให้ดูนะครับผมมีระบบไวเบรชั่นให้ก็คือระบบสั่นนั่นเองนะครับผมจะได้รับอรรถรสในการฟังอย่างชัดเจนนะครับในการฟังเสียงก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ3ตัวที่นำมาให้ดูวันนี้นะครับจะมีสีดำนะครับสลับเทาแล้วก็ตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับนี่นะฮะด้านในเป็นสีฟ้านะครับนี่นะฮะหูฟังเห็นไหมครับสีฟ้าสลับกับสีขาวนะครับและตัวนี้หรูหน่อยจะเป็นสีทองนะครับสลับ
กับสีขาวแล้วก็หูฟังเป็นสีเทานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าลักษณะของเสียงย่านของเสียงที่ทุกคนจะได้ยินเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วไปฟังเสียงใหม่กันเชิญเลยครับ1 2ฟังกันเลยครับไปฟังเสียงไมค์กันเลยดีกว่าครับเสียงจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับเย้ ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของเสียงไมค์แล้วนะครับผมที่ทุกคนได้ยินนะฮะนี่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นตัวนี้นะฮะทูทูทูเทสเทสเทสเห็นไหมครับเสียงก็จะชัดเจนอย่างนี้นะครับครบทุกย่านเสียงที่ทุกคนได้ยินกันตอนนี้นะครับผมสำหรับเจ้า Oker X91 นะครับตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่30เฮิรตซ์ถึง 16,000 เฮิรตซ์ซึ่งไม่ใช่20ถึง 20,000 แต่ก็เป็นหูฟังที่เสียงดีใช้ได้เลยจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปกันก่อนหน้านะครับที่เป็นเสียงแล้วก็นี่เป็นเสียงใหม่แท้ๆของเขาเลยแรงขับตัวนี้อยู่ที่20มิลลิวัตต์นะครับผมและหัวเป็นแบบ 3.5 มิลเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับหัวเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเขานะครับ 3.5 มิล2สีก็คือไมค์สีแดงนะครับหูฟังสีเขียวแล้วก็ตัวนี้เป็น USB 2.0 นะครับซึ่งก็ถือว่าครบครันนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้รายละเอียดผมย่อมาให้ทุกคนฟังแล้วที่ทุกคนได้ยินกันนะครับเมื่อตะกี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บ oketohome.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ LINE เช่นเดียวกันผมจะแปะไว้ด้านล่างมี Instagram ให้ด้วยเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะฮะสำหรับการสั่งสินค้านะครับเก็บเงินปลายทาง wallet หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตได้ทั้งหมดเลยไปเลือกใช้กันว่าแบบไหนสะดวกเชิญเลือกกันได้เต็มที่นะครับสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมครับ